ลาจอมไม่ลาใจมาตาลาดาประกาศความตังฟาดรางวัลรัวๆยังคงปังไม่หยุดสำหรับละครมาตาลาดาแม้ว่าจะลาจอไปแล้วเหตุเดินสายรับรางวัลรัวๆโดยหลังฟาดรางวัลนาคราชอวอร์ดครั้งที่6ไปถึง6รางวัลด้วยกันคือนักแสดงนำชายขีดกลางหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมละครยอดเยี่ยมและผู้จัดละครยอดเยี่ยมล่าสุดก็ได้รับโลกเชิดชูละครน้ำดีจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยกเป็นละครไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและเป็นตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ละครไทยโดยทางผู้จัดละครจ๋ายศินีและเปิ้ลนับบูรณ์พร้อมโกโก้โกกอนเป็นตัวแทนนักแสดงเข้ารับโลกครั้งนี้จากนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรม